เทระนามสูตรว่าด้วยผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกลันทกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชพฤ์สมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อว่าเทระมีปกติอยู่ผู้เดียว และสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวเธอเป็นผู้เดียวเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาทและเดินกลับผู้เดียวย่อมนั่งในที่รับผู้เดียวและย่อมอธิษฐานจงกรมผู้เดียวครั้งนั้นแลภิกษุมากด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้มีชื่อว่าเถระมีปกติอยู่คนเดียวและมีปกติกล่าวสรนเสริญการอยู่คนเดียว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าดูกระภิกษุเธอจงไปบอกภิกษุชื่อเถระตามคำของเราว่าพระาศาสดารับสั่งให้หาภิกษุนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระเถระถึงที่อยู่ ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าอาวุโสพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระเทระรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระเทระนั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูกระเถระได้ยินว่าเธอมีปกติอยู่คนเดียวและมักสรรเสริญการอยู่คนเดียวจริงหรือท่านพระเถระทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะดูกระเถระก็เธอมีปกติอยู่คนเดียว และมักกล่าวสรรเสริญการอยู่คนเดียวอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้ข้าพระองค์คนเดียวเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาตและเดินกลับคนเดียวนั่งในที่รับคนเดียวอธิษฐานจงกลมคนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีปกติอยู่คนเดียวและมักกล่าวสรรเสริญ การอยู่คนเดียวอย่างนี้แลดูกระเทระการอยู่คนเดียวนี้มีอยู่เราจะกล่าวว่าไม่มีก็หาไม่เทระอันหนึ่งการอยู่คนเดียวของเธอย่อมเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าด้วยประการใดเธอจงฟังประการนั้นจงทำไว้ในใจให้ดี เราจะกล่าวท่านพระเทระทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังต่อไปนี้ดูกระ,ระเทระก็การอยู่คนเดียวย่อมเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าอย่างไรในข้อนี้สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละได้แล้ว สิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็สละคืนได้แล้วฉันทราคะในการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันถูกกำจัดแล้วด้วยดีการอยู่คนเดียวย่อมเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสววยากรณะาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเราย่อมเรียกนรชนผู้ครอบงำขันอายตนะธาตุและไตรภพทั้งหมดได้ผู้รู้ทุกทุกอย่างผู้มีปัญญาดีผู้ไม่แปดเบื้อนในธรรมทั้งปวงผู้ละสิ่งทั้งปวงเสียได้ ผู้หลุดพ้นในเพราะนิพพานเป็นที่สิ้นตันหาว่าเป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวดังนี้จบเทระนามสูตร